ก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสฝั่งนู้นมีสมาธิไหมน่ะฮะขอโทษค่ะเออนี่แล้วเต้นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้อาบน้ำกันล่ะน้องเท้าทองงั้นเราแก้ผ้าเลยไหมคะเดี๋ยวสิป้าเหรอเราดิจะมาแก้ผ้าได้ไงเจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวท่านว่าเอาอายเขางงนะถ้าอายแล้วจะมาออกมาที่นี่ทำไมอ่ะจะพาน้องมาอาบน้ำตรงนี้ทำไมก็อยู่บ้านมันอาบไม่มีคนดูก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะโป้เราจะแก้ผ้าเราต้องมีจริตจะกล้านิดหนึ่งต้องทำยังไงคะเล่นเกมกันไหมล่ะวิ่งก็ได้นะลองไปยิ่งชุบกันดูถ้าใครแพ้ถอดทีละชิ้นหุยได้ค่ะได้ไหมเอาเลยคะเอาละไม่รู้มีถอดได้กี่ชิ้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแพ้หนึ่งชิ้นหุยถอดกำไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหุยแรงอ่ะแรงอ่ะหนึ่งสองสามหรือว่าเห็นเกลื่อนก็ไม่รู้1 2 3 1 2 3 1 2 3เฮ้ยเอาเอาอย่างเอาอย่างอื่นหิวนะคะ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีละสร้อยพี่ถอดไม่ได้ขอสละถอดกางเกงในแล้วกันถอดจริงด้วยอ่ะโอ้โหกางเกงในอะไรเนี่ยทุเรศมากไม่รู้ใครตากไว้ขโมยมาใส่มันโล่งดีอาบน้ำไปดีกว่าเผาทองมาเลยค่ะเดี๋ยวคนมาเออแล้วก็แก้ผ้าแค่ตรงนี้แล้วอุ้ยตายแล้วใครมาอุ้ยผู้ชายผู้ชายตายพวกเราโพสแล้วเราอาบน้ำอยู่พวกคุณเป็นใครคะผู้ชายอยากรู้ใช่ไหมพวกข้าเป็นใครใช่มิวสิกมาบ้านน้องอยู่ฝั่งกันนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งกันนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีคือมามาสิทางของรักกันรักกันน้องฝั่งถนนใครโพสพี่ก็ไปปันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกกันรักกันด้วยใจโอ้ยอาจารย์พวกหนูสองคนน่ะเกี่ยวต้องนานอาจารย์เอาไปเลยโอ้ยไม่เห็นมันเต้นมันน่ะแล้วจังหวะบั๊มเลยลูกบั๊มหนีกันตลอดเลยบังหนีหนีมาตรงนี้หน่อยหนีมาตรงนี้หน่อยมาตรงไหนคะอุ้ยตายลืมตัวเลยอ้ายเดี๋ยวเอาไปเอาไปไม่ให้ไม่รู้สึกตัวหรอกจะจีบก็ไม่ง่ายแต่จริงๆถ้าจะก็ไม่ยากไปสรุปจะมาดูพวกเราสองคนอาบน้ำเหรอพวกเจ้าเป็นใครเหล่าเต้าจะมาทำไมไม่ใช่ละเป็นลูกใครเหล่าเต้ามาจากแดนใดนี่ประจวบกันไปเนี่ยไม่ถูกเป็นใครเหล่าเต้าเป็นใครเหล่าเต้าถ้าพวกเจ้าอยากรู้ผ้ามีนามว่าแดนทองไกลทองไกลทองผ้ามีนามว่าไกลทองแต่น้องชายข้ามีนามว่าไกลไกลเงิน
กาย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 เย้เนี่ยชื่ออะไรคะคนนี้เป็นใครอาจารย์คงโอ้โหไม่มั่นคงเลยอาจารย์คงผู้ทรงศิลป์ก๋วยเตี๋ยวไม่กินแล้วกินแต่ข้าวห่อเวลาจนแล้วก็อยู่ในรูแต่เวลาไปอยู่หอลูกศิษย์ฉันก็มากมายจบวิทยาลัยแล้วก็วอคอจะไปสอนนาลูกศิษย์ตัวฉันติดแล้วต้องขึ้นหอโอ้โหกรุงเทพเดี๋ยวนี้ยุ่งจังให้อีลุงตุงนางยุ่งจังหนอรถลาแล้วก็ติดขัดเอาโทรศัพท์มาก็มางัดไอ้ป่าป่าก็ขุดท่อขุดแล้วกบไม่เป็นไอ้ที่เห็นเห็นหน้าหน้าบ้านตกท่อใช่ป่ะนี่ตั้งใจไม่คล่องจังหวะเนี่ยตั้งใจหยุดนิดนึงโอเคเป็นคาเฟ่ของอาจารย์ให้เต้นบัมแค่เนี้ยเหนื่อยเหนื่อยโอเคหาทางลงค่ะถึงไงวะสองท่อสองท่ออยู่ไม่ได้เราครับต้องไปปรับครม.ลงเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวรู้อย่างว่าข้าคืออาจารย์คองแล้วครม.นี่คืออะไรคะคนรักเมียจ้ะช่วงร้านมหาสนุกวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีครับนี่เลยครับผมได้ปลาทับทิมมาพี่จุ๊บจิ๊บผมกะว่าจะทำปลาทับทิมเผาเกลือครับแต่ว่าผมจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันสมายเนี่ยทำอุ้ยจัดเลยครับจัดมาครับผมครับใส่ลงไปเลยปั๊บสะดวกเลยเราโอ้ยกลิ่นหอมขนาดนี้ต้องสุกแล้วแน่นอนแน่นอนสิพี่ลูกๆคลิปสีดีนะพี่ใช้ได้เลยพี่ขอเฮ้ยทำอะไรเขาเนี่ยหอมจริงเลยครับผมกำลังทำปลาทับทิมเผาเกลือนะครับด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสมายอยู่ครับพี่คิงเฮ้ยหม้อนี้ทำได้ด้วยเหรอทำได้ดิพี่คิงชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าหม้อทอดไร้น้ำมันไม่มีน้ำมันเลยครับพี่คิงโอ้ยดีเลยเพราะว่าตอนนี้หมอบอกว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยเฮ้ยแล้วมันทำอะไรได้อีกอ่ะโอ้โหนี่เป็นหม้อ 3 in 1ครับทำได้ทั้งทอดอบย่างครับเท่านั้นยังไม่พอนะพี่คิงหม้อนี้นะครับหม้อทอดไร้น้ำมันสมายนอกจากทอดอาหารโดยไม่ใช้น้ำมันแล้วเนี่ยยังทำอาหารได้รวดเร็วด้วยครับดีเลยงั้นเอามาชุดหนึ่งจัดไปครับให้ครับพี่คิงแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยร้อยแรงสำเนียงแบบนี้แบบนี้คนที่ไหนครับพี่คนเหนือไอ้คนเหนืออะไรร้อยแรงร้อยแรงเหนือหาดใหญ่มาจังหวัดนึงตลกเลยอยู่รุ่งอยู่รุ่งอ๋ออยู่พัทลุงอยู่กับลุงป้าไม่อยู่นี่กำลังจะไปก๊อกอ๋อดีอ่ะไปไหนไปอะไรงี้ไปไหนอ่ะเออไปกำลังจะไปไหนไปก๊อกอ๋อไปบางกอกไปซื้อก๊อกก๊อกปืนก๊อกน้ำยาวแล้วยาวยังภาคใต้พูดไม่เหมือนภาคกลางพูดไม่เหมือนภาคกลางอยู่เลยยังกะปินี่เรียกไงเคยกะปิเคยกินข้าวกะปิพูดไงกินข้าวคุกเคยเคยกินข้าวคุกกะปิเคยกินข้าวคุกเคยไม่สับสนนะเคยกินข้าวคุกกะปิเคยหรือไม่เคยเคยพูดอะพูดแต่ยาวมานี่เลยนะพี่นะเฮ้ยสั่งให้ครับผมข้าวกะปิเฮ้ยโอเคอะไรของเขาเนี่ยเอาอย่างนี้
ันไม่อนุญาตให้ผู้ชายอยู่ที่นี่ชื่ออะไรนะอาจารย์คงอาจารย์คงกับไกลเงินไปเดินทางไปไหนก็ไปซะส่วนไปเพราะแกสองคนต้องนู่นไปอย่าผมไม่สามารถทิ้งอาจารย์กับน้องชายของผมได้หรอกแต่ผมอยากอาบน้ำด้วยนะมันต้องเดินเขาขึ้นอีกตั้ง9ลูกกว่าจะถึงโน่นหิมพานต์โน่นฝึกฝนวิทยาอยู่ที่นี่ก็ได้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่มันต้องไปที่โน่นไปโน่นเหรอเออโอ้ยไปไปซ้อมเลยให้มันยากไปสิไปสิไปตามอาจารย์ไม่ได้นะเอ็นลูกศิษย์ข้านะเอ็นอยากจะตายก็เอาสิบอกให้อาจารย์ผมยอมสละผมตายเองเพราะวิชาน่ะมันจะเข้าตัวเอ็นจะตายกันต้องเป็นคนวิชาไปเอาไปเลยไปอดเลยอ่ะเอาไปวิชาดีกว่าเออไปอาจารย์สั่งแล้วชั่วโมงไปแทงปลาไหลดีกว่ามันไปเลยมาทำไมมันดึงเวลาอยู่นั่นแหละจะอยู่เองมันไปแล้วไงโอ้ยไปเรียนเชิญอาจารย์ครับผมวิชาให้หน่อยครับเผลอไม่ได้ไอ้เด็กบอกเราเตี้ยจะได้ผู้ชายอยู่แล้วเชียวเนี่ยเป็นเพราะตะแก่เนี่ยมาขัดขวางอ่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยพวกเราต้องรักนวลสงวนตัวอาบน้ำสิจะได้รีบกลับบ้านมาอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรลอยมาสิคะเฮ้ยชัดมากกว่าชัดเลยเฮ้ยที่ไหนแล้วตัวอะไรจะเนี่ยเธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครแต่แนะนำให้เจ้าทั้งสองได้รู้จักกับข้าว่าข้าคือใครและคือใครคะจะบอกให้เป็นบุญนี่แหละคือมันปลาพิษปับคือหนูก็เอางี้ช่วยทำซาวให้หน่อยได้ไหมนู้นจังนู้นค่ะทำซาวยังไงก็ทำซาวให้มันตื่นเต้นอ่ะเออทำซาวพี่หน่อยนะพอพี่พูดปุ๊บหนูก็ทำซาวออกมาเลยได้เจ้าอยากจะรู้ใช่ไหมว่าข้าคือใครนี่แหละคือซาวอะไรอ่ะไม่ใช่แบบว่าซาวฮึ่มฮึ่มอะไรอย่างเงี้ยเออให้แบบว่าให้มันยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยได้เออไม่เอาภาษาอย่างงี้ไม่บอกแต่แรกแล้วคะนี่แหละคือฮึ่มฮึ่มเราคือชาละวันอุ๊ยชาละวันแม่นางสวยถูกใจครับเจ้าตะเภาแก้วไม่ใช่แม่นางสวยชื่ออะไรตะเภาแก้วตะเภาทองและอีกอย่างเวลาเล่นละครมองตาสิคะไม่ใช่มองแต่มองนี่ค่ะค่ะเรียกเชื่อมั้ยตั้งแต่พี่ไหว้ล่ะอะไรตั้งแต่ทำมาขอพี่จับเล่นจับเล่นขอพี่จับเล่นสักครั้งโจพี่ไม่เคยขออะไรเลยนะไม่คิดว่าจะพูดกับตัวไอ้พี่ไอ้บ้าพี่ไม่เคยขออะไรเลยนะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยไม่ได้เหรอเออแม่นางอะไรคะไปข้าพเจ้าเถอะไม่ไปไม่ยอมใช่มั้ยไม่ยอมทําไมยอมล่ะเราจะฆ่าแม่นางไปเดี๋ยวหนูเอางี้อ่ะเอาค่าแท็กซี่กลับบ้านหน่อยลูกไปโอ้ยทำไมแรงเยอะขนาดนี้เนี่ยขัดขืนนี่เราพวกเราไม่เคยไม่ยอมเหมือนเนี่ยไม่นี่จะเอาไปเป็นเมียเจ้ายังไม่ยอมค่ะไหวเหรอไหวเหรอเหี่ยวก็เหี่ยวอย่าไปท้าคนอย่างเขาอย่านะถ้าน้องไปบ้านพี่บอกได้เลยหุ่นอย่างเงี้ยจะไม่ให้นอนทั้งคืนเลยอุ้ยทำไมคะจะทำไมคะจะให้ล้างรถไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมถ้าอย่างนั้นล่ะก็ข้าต้องเอาตัวช่วยมาซะแล้วมีตัวช่วยเหรอชาละทีมีอะไรครับพี่ชาละวันชาละทูเราเจอผู้หญิงสองคนนั่นแต่เราจะเอาไม่นานนะกลับไปในถ้ำของเราเฮ้ยเอากลับไปในถ้ำจะเอาไปอย่างไรในรถสองคนยังไม่เคลียร์ก็จะยัดไอ้นี่ใส่ท้ายรถได้เปิดแอร์ทั้งวันเลยให้ข้ายังไงท่านชลภาพชลภาพชลวันให้ไปเอามันมาได้เอาไปในทัศน์ทำไงก็ได้เฮ้ย
ฤทธิ์มันเยอะเหรอท่านมันไม่ยอมมันไม่ยอมใช่ไหมใช่ไม่ต้องห่วงเรื่องผู้หญิงอะข้าจัดการได้เดี๋ยวข้าจะสั่งสอนมันเองถ้าอย่างนั้นจะไปสั่งสอนมันซะพี่คะรีบๆหน่อยหนูต้องไปทำงานอีกร้านนึงแล้วค่ะแม่นางทั้งสองเจ้าจงฟังข้าตื่นเช้ามาเจ้าจงรีบร้านหน้าแปรงฟันหลังจากนั้นเอาจานในบ้านไปล้างและเอาผ้าไปซักเข้าใจไหมโอ้ยพึ่งไม่ได้เลยพวกนี้สั่งสอนมันใช้ไม่ได้เหรอพี่ชายไม่ได้ทีนี้แล้วก็ถ้าเจ้าไม่ยอมไปกับข้าแล้วก็จะต้องเจอน้องชายคนเล็กของข้าคือวันทูทีอ้อชาลาที ข้าเองดีกว่าจะจัดการเองครับพี่จัดการมันบอกเข้าไปน้องชายก็ค่ะคนนี้สามารถเสกให้คนหายเสกให้คนตายได้รู้จักเดวิดคัปเปอร์ฟิลด์ไหมรู้จักนักวายกลชื่อดังถูกต้องนี่คือลูกศิษย์เขาหรอเขานี่อยู่ที่บ้านรถ BMW รุ่นไหนนะซีรีส์7ซีรีส์7เอาผ้าดำคลุมไปนับ1ไม่ถึง3เป็นไงยังไงคะเปิดผ้ามารถหายเสกให้หายไปไฟแนนซ์ยึดแต่เขาสามารถโชว์แบบเดวิดคัปเปอร์ฟิลด์ดูเชือกสองดาวไม่มีอะไรนะครับเป็นเชือกหนึ่งเส้นเป็นเชือกสองตรงแต่แล้วตอนที่พ่อเชือกรวมกันก็โทรผู้ช่วยโทษนะคะคะวันนี้ปิดยี่ห้อกินเหรอทำไมคึกกันจังแม่นางช่วยตัดให้หน่อยฮะตัดเลยตัดตรงไหนคะเชือกหนึ่งเส้นค่ะดึงขึ้นมาเป็น2เส้น4เส้นแบบนี้ตัดตรงไหนตัดเลยนี่ตัดตรงนี้อันนี้ตัดนี้ตัดให้ขาดเลยครับโอ้ยยังไงเอาอีกตัวนี้ไปให้ได้นะชอบเด็ดตัดเลยตัดตัดขาดแล้วกลายเป็น2เส้นเดี๋ยวข้าจะต่อให้กลับกลายเป็นเส้นเดียวถ้าพร้อมแล้วนับ1 2และ3เอ้ยอุ๊ยเก่งมากจาก2เส้นต่อเป็นเส้นเดียวสามารถเอาที่ขาด2อันมาต่อให้เป็น1อันได้เก่งตบมือก็ตบไปแล้วไงเมื่อกี้ตบไปแล้วนะตบเรื่อยๆตบเรื่อยๆแต่ไม่ใช่แค่นี้มันเป็นปมอยู่ใช่ไหมใช่มันเป็นปมใช่ไหมใช่ข้าจะเสกให้ปมเนี่ยหายไปทำได้หรือไม่ชมการแสดงจับตาดูดิเรียกตัวเดินขึ้นไปดึงไม่ต้องสาวปึ๊บเฮ้ยปมหายไปแล้วไปไงครับโอ้เก่งมากเลยปมหายไปไหนอ่ะปมอยู่นี่เก็บมาทำไมผมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วได้ออกนิดเดียวเป็นไงแม่นางเป็นไงพี่วันเก่งมากคนนี้ดูมีสาระที่สุดเลยอ่ะเหรอเอาแหละแม่นางจะยอมไปข้าพเจ้าไหมไม่เอานี่ไม่ยอมไปเหรอทำอะไรได้ตาแดงกันขนาดนี้ลูกแม่นางอะไรครับอย่าลืมนะว่าพวกเราเป็นจระเข้เราไม่หางนะไอ้นั่นน่ะแค่หางธรรมดาเป็นไงนี่หางงูแล้วอันนี้หางหมูแล้วลูกศิษย์จันแมนแล้วแล้วถ้าเราพวกเราสู้ไม่ได้เพราะพวกท่านมี3คนแล้วอ่ะท่านจะเอาใครไปเหรอตะเภาแก้วหรือตะเภาทองหรอเอาอย่างงี้เฮ้ยเอาคนไหนไปดีวะฮะเฮ้ยงั้นเอาไป2คนเลยอุ๊ยจะพาเราไปเหรออย่ายอมแล้วไม่ยอมอุ๊ยถ้าไม่ยอมเอาหางตีปากฮะไปมั้ยหลุยย่าขนลุกไปหมดเลยไปก็ได้แต่ละปากก็ต้องดูแลเลยอย่างดีนะได้แห่งนั้นละพาไปนางสู่ถ้ำทองชัยบาดาลครับพระเจ้าชัยบาดาลไปครับได้ครับอาจารย์ไก่ทองได้แล้วได้แล้วอาจารย์แล้วของข้าล่ะอ้าวหมดไปแล้วไม่มีสิเอ้าแล้วข้าจะเอาอะไรไปช่วยสาวๆอ่ะไอ้ไก่เงินจ๋ามานี่อาจารย์ข้าไก่ทองได้นี่เมาเธอไหม
อาจารย์ทีมน้องชายข้าแบบนี้ใส่ทองและไก่เงินสองพี่น้องออกเดินทางไกลมุ่งหน้าจะไปไหนอ้อไปปากไอ้เข้